พวกมันออกจากบ้านมาแล้วพร้อมลูกน้องของมันและอาวุธครบมือแสดงว่าไอ้ศักดามันจ้องเล่นงานเสือผ่านแน่มันก็จ้องเล่นงานเสือผ่านเหมือนทุกครั้งนั่นแหละแต่มันก็ทำอะไรเสือผ่านไม่ได้สักทีแต่ข้าสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ข้าว่าวันนี้ได้เวลาแล้วทุกคนไปเป็นยังไงบ้างหมดการทางนี้เรียบร้อยดีครับว่าแต่สารวัตรมาทำไมล่ะก็มาช่วยจับเสือผานั่นสิแกจะมาช่วยฉันทำไมที่นี่มันอันตรายเอกล้าแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันก็เป็นตำรวจไม่ใช่แกคนเดียวฉันจะกลัวอันตรายทำไมฉันเป็นห่วงแกเว้ยกำนันให้แกออกหน้าแบบนี้ถ้างานพลาดเขาคงโยนความผิดให้แกข้อนี้ฉันรู้รู้ก็ดีแกก็ต้องให้ฉันช่วยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันออกหน้าเองเฮ้ยแกไม่ต้องมองฉันแบบนี้เลยขนลุกว่ะสวัสดีครับชาวบ้านพบศพหญิงสาวที่ตอกผาเหล็กครับสารวัตรรีบไปเลยครับเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองฝากทางนี้ด้วยเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาครับแล้วแกห้ามตายนะเว้ยนี่เป็นคำสั่งแกก็เหมือนกันไอ้เวรเลยผมว่ามันต้องเป็นเอกตะกรต่อเนื่องแน่ๆนะครับหมดอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ผมว่าใช่เลยครับมันก็แปลกนะครับช่วงนี้มันถี่มากเลยครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งแค่ศพสองศพเดี๋ยวนี้ทุกวันเลยครับผมอยากรู้จริงๆที่ไอ้ฆาตกรมันคิดอะไรอยู่ผมอยากอ่านใจมันออกว่ามันฆ่าผู้หญิงทำไม